ันนี้เรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่นะครับปกติมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบตเตอรี่เขาก็จะหมดด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นแบบคนที่ไม่ค่อยได้ขับอ่ะสัก3เดือนเนี้ยก็เริ่มสตาร์ทเองไม่ได้ละแบตมันอ่อนก็วิธีการครับก็คือเรามาชาร์จดูก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี้ผมลูกนี้ก็เกือบปีละแต่ผมคิดว่ามันจะยังน่าจะได้อยู่ก็มาลองชาร์จดูครับวิธีชาร์จง่ายๆครับไปซื้อเครื่องชาร์จแบบเนี้ยที่เรียกว่าเป็นเครื่องชาร์จบาลานซ์นะไอ้ตัวนี้มันตั้งได้หลายโหมดมากถ้าเข้าไปดูใกล้ๆมันจะบอกว่ามันชาร์จได้ทั้งลิโพแล้วก็ลิเธียมไอออนนิแคสนิแม็กแล้วก็ PB ลีดตัวตะกั่วนะก็แบตเตอรี่อันเนี้ยมันจะเป็น PB เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบตะกั่วเป็นแบบ PB เป็นแบบพวกกลุ่มตะกั่วนะก็วิธีชาร์จครับเราก็ปรับโหมดไปที่ PB แล้วก็ตั้งแอมป์สักประมาณ1.5-1.6แล้วตั้งสัก12โวลต์กดปุ่มสตาร์ทแค่นี้เองก็ใส่ให้ตรงขั้วเดี๋ยวพอมันเต็มมันจะตัดเองเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเวิร์กมากเลยนะเราสามารถเนี่ยที่จะมาใช้ชาร์จบาลานซ์ได้ด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นสายเช็คบาลานซ์พวกแบตเตอรี่พวกริโพเนี่ยเขาชาร์จได้หมดเลยนะครับพวกอันนี้เป็นแบบแบตริโพเนาะแบบริโพก็เราจะเสียบสายบาลานซ์เข้าไปกับตรงซ็อกเก็ตด้านข้างเนี่ยนะจะมีบาลานซ์เช็คแบบ2เซลล์แบบ4เซลล์หัวมันจะชัดเจนเลยแล้วก็นี้เราก็จำกับสายตัวเนี้ยบวกลบแล้วก็ตั้งเป็นโหมดริโพครับริโพกดปุ่มนี้ค้างแล้วมันจะให้เราเปลี่ยนโหมดเป็นริโพก็ในทางกลับกันถ้าเกิดเราเจอเป็นแบตแบบนิกเกิลแมกนีเซียมเห็นไหมนี่แม็กก็อาจจะเป็นโหมด2เห็นไหมครับโหมด2เนี่ยเราก็แค่กดค้างครับปุ๊บแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็น นี่กดเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะเป็นนี่แม็กก็แค่นั้นเองก็เสียบแต่อันนี้ถ้าเป็นพวกนิกเกิลแมกนีเซียมเนี่ยมันจะไม่มีบาลานซ์ชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่แค่บวกลบเหมือนกับนิกเกิลเหมือนกับนิกเกิลแคดเมียมเหมือนกันก็ไม่มีส่วนในพวกแบบว่าลีดหรือว่า PB พวกนี้ก็ไม่มีบาลานซ์ชาร์จครับเพราะมันก็ไม่ต้องเสียบตรงขั้วบาลานซ์สังเกตว่าแบตพวกแบตนิกเกิลแมกนีเซียมนิกเกิลแคดเมียมพวกนี้มันจะไม่มีบาลานซ์มันจะมีเส้นเดียวส่วนในพวกริโพเนี่ยอย่างนี้สองเซลล์74โวลต์เนี่ยเขาจะมีสายบาลานซ์มาด้วยก็บาลานซ์หรือไม่บาลานซ์เนี่ยเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับแบตเนาะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะจริงๆแบตเตอรี่ริโพเนี่ยเซลล์เขาจะประมาณ 3.7 เพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาได้ 7.4 เขาต้องเอาแบตมาอนุกรมกันมันก็จะได้เป็น 7.4 เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันเขียนว่า2เซลล์ก็คือ 3.7 คูณกัน2ครั้ง2เซลล์ก็คือ 7.4 การที่เรามีสายบาลานซ์เนี่ยเพื่อที่จะให้แบตเนี่ยไม่ได้ถูกชาร์จที่ตัวก้อนแรกอย่างเดียวแล้วค่อยไปเต็มแล้วค่อยไปก้อน2บาลานซ์เนี่ยมันจะบอกให้มันแบบลีเนียร์การชาร์จก็คือชาร์จนี้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 พร้อมกันนะให้มันเต็มพร้อมกันเพราะนั้นแบตจะยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นถ้าเราชาร์จแบบบาลานซ์เนาะก็อย่าลืมเสียบสายบาลานซ์แล้วก็กดชาร์จแล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็นแบบบาลานซ์มันจะมีในอินสตรัคชั่นก็วันนี้มาแนะนำเรื่องเครื่องชาร์จสำหรับมอไซค์แบตเตอรี่มอไซค์เนาะก็เอามาใช้กับพวกอุปกรณ์ของเล่นรถบังคับหรือว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบตเตอรี่ในบ้านนิกเกิลถ่านชาร์จก้อน2เองได้เลยซื้อรังถ่านมาแล้วก็คำนวณโวลต์ดีๆแล้วก็กดชาร์จเลือกประเภทให้ถูกใช้งานได้เลยก็เป็นแกดเจ็ตที่คนมีติดบ้านไหมครับเครื่องชาร์จบาลานซ์แบบเนี้ยไม่กี่ร้อยแล้วอย่างนี้ถูกจะตายไปหาซื้อเอาหลังจากที่ตัวเครื่องเขาตัดแล้วนะครับมันจะกระพริบแล้วก็ร้องเตือนถ้าเป็นสัญญาณว่าเต็มเนาะเราก็มาวัดดูโวลต์ว่าเมื่อชาร์จเต็มแล้วมันจะได้โวลต์เท่าไหร่อันนี้ครับโวลต์ที่ได้ในแรงดันของตัวแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วก็จะอยู่ประมาณ12โวลต์กว่าเนาะก็ตอนที่ผมวัดตอนที่มันหมดแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มันจะอยู่ประมาณสัก11ถ้า11เนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดละต้องประมาณ12กว่าแรงดันพอส่วนแอมป์เนี่ยมันวัดไม่ได้มันต้องใช้อุปกรณ์วัดแอมป์ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เป็นโวลต์ก็ได้ถ้าเกิดแบตมันเต็มเนี่ยโวลต์มันจะเกิน12เดี๋ยวเราก็มาทำการประกอบกันเลยโอเคก็เป็นนั้นเรียบร้อยสำหรับใครที่แบบว่าแบตเตอรี่มันหมดอ่ะแล้วมันจะทำยังไงถึงเต็มเข็นไม่ได้อ่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่าไม่แน่ใจว่าถึงเวลาเปลี่ยนแบตยังแล้วจะแกะมาชาร์จเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดจริงๆนี่เข็นไม่ได้เลยนะมันไกลอ่ะมันหนักถ้าเกิดอยู่ในหมู่บ้านเข็นลงไปหน้าหมู่บ้านจินตนาการมันคงทำไม่ได้ต้องแกะออกไปเรียกช่างมาก็ลำบากแต่ถ้าเกิดว่าพอทำได้ไปซื้อเครื่องชาร์จอ่ะแล้วก็เอามันลองชาร์จดูถ้าเกิดจะรู้ได้ไงว่ามันชาร์จไม่ไหวแล้วก็คือพอมันถ้าเราชาร์จเต็มแล้วมันอยู่ได้แค่ประมาณเดือนเดียวมันก็หมดเนี่ยหรือว่าพอมันชาร์จเต็มแต่พอเรามาใส่อีกวันสองวันมันก็ไม่ติดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าแบตมันไม่เก็บไฟแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ก็พิจารณาเปลี่ยนเลยแต่ถ้ามันชาร์จแล้วมันยังใช้ได้3เดือน4เดือนครึ่งปีแล้วก็มันหมดแบบนี้เลยปกติเราขับไม่เยอะก็ลองไปหาซื้อดูครับเครื่องชาร์จเนี่ยก็สองตัวเนี่ย